แสงรู้สึกว่าดูด้วยตาเปล่าแสงของเขาจะออกขาวกว่าตัวพีรัน2นะครับแต่ว่าในสเปคนั้นก็บอกว่า 6,500 เคลวินทั้งคู่นะนี่คือไฟฉายคาดหัวนะครับต้องบอกว่าคาดหัวบ้าพลังมากสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายคาดศีรษะบ้าพลัง2ตัวจาก2ค่ายนะครับตัวแรกจะเป็น Zed Sky HS7R ครับส่วนตัวที่2จะเป็น Olight Piran 2ครับซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นไฟฉายเรียกได้ว่าบ้าพลังมากๆนะครับค่าความสว่างของเจ้าตัว HS7R จะอยู่ที่2800ลูเมนแล้วก็Olight Piran 2ครับอยู่ที่ 2,500 ลูเมนเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบลองแสงให้ทุกคนดูนะส่วนการทดสอบแบบ Full Review มีรายละเอียดอะไรครบทุกอย่างนั้นผมทำ Full Review ทั้งคู่ไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ส่วนคลิปนี้ก็คือจะเป็นการเทียบแสงเทียบการใช้งานแล้วก็วัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งนะครับซึ่งจากสเปคคร่าวๆแล้วนะครับก็มีความใกล้เคียงกันค่าความสว่างก็ใกล้เคียงกันครับ2800ลูเมน2500ลูเมนส่วนการใช้งานจริงนั้นจะแตกต่างกันแค่ไหนใครจะดีกว่าใครจะเจ๋งกว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทดสอบกันที่นี่นะครับผมรอให้มืดสนิทก่อนนะตอนนี้ก็คือเอาแบบเซิร์ฟเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะนี่คือ2500ลูเมนนะครับโอเคส่วนแซนสกายนี่คือ2800ลูเมนนะครับดูกันคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวพอมืดสนิทจริงๆผมจะพาทุกคนมาทดสอบแบบให้รู้ไปเลยว่าใครเจ๋งนะครับโอเคแล้วเจอกันครับทุกคนตอนนี้สภาพแสงก็มืดลงพอสมควรนะแต่ว่ายังไม่ได้มืดสนิทมากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในระหว่างรอผมจะเปิดลักษณะแสงให้ทุกคนดูนะจะได้รู้ว่าแต่ละตัวนั้นมีลักษณะแสงเป็นแบบไหนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว Olight Piran 2นะครับผมจะไล่ระดับให้ดูนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเทอร์โบนี่คือแสงระดับมูนของเขานะครับแสงระดับมูนมองเห็นไหมประมาณนี้จากนั้นก็จะไล่ไปโลมีเดียมไฮครับตอนนี้แสงอยู่ที่ระดับไฮแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเปิดที่เทอร์โบนะผมจะยืนหลบนิดนึงแสงระดับเทอร์โบของเขาครับ 2,500 ลูเมนแสงมีแบบเดียวมีหลอดเดียวนะครับสำหรับตัว Olight Piran 2แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ผมถือเดินออกมานี่ก็คือลักษณะแสงของเจ้าตัว Olight Piran 2นะผมปิดก่อนโอเคครับคราวนี้เรามาดูของตัว Zed Sky HS7R กันนะครับผมจะเปิดที่แสงแบบแสงพุ่งก่อนนะเพราะว่าค่าความสว่างสูงสุดแสงพุ่งของเขาจะอยู่ที่2,800 ลูเมนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนี่คือแสงระดับโลครับแสง Sky HS7R มีเดียมครับไฮครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบ2,800 ลูเมนนะครับดูลักษณะแสงของเขานะผมจะขยับออกมาไม่ให้มันบังแสงนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้จากนั้นจะเดินออกไปที่ออกมาห่างจากกล้องนิดนึงนะให้ทุกคนดูนี่คือแสง 2,800 ลูเมนนะครับเป็นแสงโหมดแสงพุ่งของเขาคราวนี้ตัว HS7R ครับเขาจะมีแสงแบบแสงกว้างด้วยนะผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่คือแสงกว้างของเขานะแสงกว้างผมเดี๋ยวผมจะไล่ระดับให้ดูเหมือนเดิมนะซึ่งค่าความสว่างสูงสุดเทอร์โบของแสงกว้างของเขาจะอยู่ที่2,000ลูเมนนะครับนี่ครับนี่คือแสงกว้าง2,000ลูเมนซึ่งองศาแสงของเขาจะอยู่ที่4,000เคลวินนะ
แล้วก็ให้ค่า CRI ที่95ก็คือความเที่ยงตรงของแสงถึง95นะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานอเนกประสงค์เลยสำหรับ Zsky HS7R นะครับผมให้ดูแสงชัดๆจากนั้นผมจะถือเดินออกมาครับแสงเป็นวงกว้างแล้วก็นวลตานะครับออกแนวสีเหลืองๆนิดนึงนะสำหรับค่าความสว่าง 2,000 ลูเมนแล้วก็ 4,000 เคลวินโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้คาดศีรษะตามวัตถุประสงค์ของตัวไฟฉายที่เขาทำออกมานะก็คือเป็นคาดหัวให้ทุกคนดูเมื่อกี้ก็คือลองแสงเฉยๆเดี๋ยวเรามาดูของจริงครับนี่ครับในระหว่างทางเดินนั้นแสงของเขาที่ได้ทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมเดินเนี่ยสปิลของเขากว้างมากแทบไม่ต้องสายไฟฉายนะครับเห็นครอบคลุมเป็นคาดหัวที่ให้แสงกว้างแล้วก็สว่างทีเดียวนะครับสำหรับค่าความสว่าง 2,500 ลูเมนจริงๆถ้าในระยะทางเดินข้างหน้าแล้วก็รัศมีสักประมาณ 4-5 เมตรนี่ไม่ต้องสายเลยนะครับทำได้ดีเลยโอเคแสงนี้น่าจะเป็นระดับโลนะครับมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบโอเคครับผมจะถือเดินเข้าไปแล้วแสงถึงจะเป็นแสงพุ่งนะครับแต่ว่าสปิลของเขานั้นสบายๆนะครับแสงกว้างมากๆ2,800 ลูเมนสำหรับคาดหัวผมถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ครอบคลุมเลยนะครับแทบไม่ต้องสายนะครับเดินไปตรงๆเลยไม่ต้องสายเห็นครอบคลุมในระยะปลอดภัยที่เราเดินในการใช้งานจริงในบริเวณที่เป็นป่ารกนะครับถึงจะเป็นแสงกว้างนะแต่ว่าสปิลของเขานั้นก็สุดๆเหมือนกันโอเคครับสำหรับตัวแซนสกายคราวนี้ผมก็จะทำการทดสอบเจ้าตัวโอไลท์พีรัน2นะครับเขาเป็นไฟฉายที่สามารถถอดออกจากสายแล้วก็เป็นไฟฉายมือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการถือเจ้าตัวนี้นะครับถือไฟฉายแล้วก็เดินส่องไปด้วยคือผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นแสงแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็คือตรงที่ผมจอดรถไว้นะอันนี้คือเปิดไฟคมไฟไว้นะครับคราวนี้ผมจะลองเปิดเทอร์โบของเจ้าตัวพีรัน2ดูนี่ครับก็จะได้แสงได้ภาพประมาณนี้คราวนี้ปิดก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เรามาถือเดินกันนะครับผมจะเริ่มที่ระดับเทอร์โบเลยนะโอเคครับลุยนี่คือแสงของเขานะครับผมจะถือเดินไปเรื่อยๆจนเกือบสุดทางเลยนะข้างหน้าของเราก็
ก็ถ้าเขาแสงดรอปก็ให้ดรอปไปเลยนะครับเราก็จะได้เห็นกันเลยสปิลกว้างมากนะครับที่ 2,500 ลูเมนผมจับที่หัวไฟฉายเลยนะตอนนี้ความร้อนถ้ามันร้อนแบบร้อนจนจับไม่ไหวเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้1นาทีครึ่งก็ยังจับได้สบายๆอยู่ผมมาถึงบริเวณอุโมงค์สวนยางครับผมก็จะส่องขึ้นข้างบนให้ดูทุกคนดูผมปรับโหมดกล้องก่อนนะโอเคครับผมส่องให้ทุกคนดูข้างบนผ่านมาเกือบ2นาทีครับความร้อนเริ่มมานะจับแน่นไม่ได้นะครับคราวนี้บริเวณทางโล่งๆแล้วผมจะส่องไปในบริเวณสวนนะที่มีต้นยางพะลาเยอะๆแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับที่2500ลูเมนผมจะหมุนให้ดูเลย360องศาเลยนะครับตรงนู้นไกลๆก็คือตรงที่เราจอดรถแล้วก็ตั้งกล้องไว้2นาทีครึ่งครับเริ่มร้อนเริ่มแบบจับลำบากแล้วนะผมต้องปล่อยหัวไฟฉายแล้วก็มาจับตรงบอดี้ของเขานะครับประมาณนี้เราส่องบริเวณในสวนยางที่มันเป็นสีเขียวนะครับเขาจะสะท้อนแสงสวยมากนะครับบริเวณที่เขามีหญ้าตอนนี้3นาทีครึ่งนะครับแสงก็น่าจะดรอปแล้วแหละจาก 2,500 ลูเมนนะครับแต่เหลือเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจโอเคครับเราจะเดินไปจุดที่เรามีไว้ถ้าผมปิดนะผมเอาไฟฉายออกแสงจะเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นส่องนี่ฐานบัญชาการของเราครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัวโอไลท์พีรัน2คราวนี้ก็ทดสอบแบบเดียวกันครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัว Zensky HS7R บ้างนะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วนะนี่ส่องมาแบบนี้นี่ก็คือแสงระดับปกตินะครับที่ผมเปิดไฟไว้คราวนี้มาดูแสงของเจ้าตัว Zensky HS7R กันบ้างนะครับอันนี้ระดับอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาใหม่นี่น่าจะเป็นระดับเทอร์โบของเขาครับ2800ลูเมนโลมีเดียมไฮเทอร์โบครับจากนั้นปิดแสงจากโคมไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้เรามาถือเดินกันนะครับโอเคเขาเข้ารัดที่เทอร์โบไม่ได้นะของตัวแซสกายนะครับเราต้องเปิดแล้วก็ไล่ไปโลมีเดียมไฮเทอร์โบโอเคครับไปกันแสงรู้สึกว่าดูด้วยตาเปล่าแสงของเขาจะออกขาวกว่าตัวพีรัน2นะครับแต่ว่าในสเปคนั้นก็บอกว่า 6,500 เควินทั้งคู่นะอันนี้แสนสกายครับผมถือมาถึงตรงอุโมงค์ยางพลานะครับ1นาทีครึ่งจากนั้นดูตรงในสวนนะ360องศานะครับเท่าที่สังเกตดูครับ2นาทีแล้วแสงน่าจะดรอปลงจากที่ 2,800 แล้วนะครับค่าความสว่างแต่ก็ยังให้ค่าความสว่างที่สูงอยู่ค
ึ้นสูงบ้างตอนนี้ผมถือกิมบอลนะครับเหนื่อยมากๆปกติจะใช้ขาตั้งกล้องอย่างเดียวแต่ว่าในการทดสอบบางทีแล้วมันสั่นนะครับคนดูไม่อาจจะเวียนหัวนะผมก็เลยต้องเหนื่อยนิดนึงในการถือกิมบอลไปด้วยนะครับแต่ก็ได้ภาพที่โอเคเลยคราวนี้เราจะส่องไปที่ตรงเดินกลับไปนะครับตรงจุดฐานบัญชาการเรานี่คือส่องไฟถ้าปิดแสงก็ประมาณนี้นะครับส่องอีกทีโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงที่มันเป็นเขียวๆบ้างนี่ครับตอนนี้กิมบอลหนักมากๆเลยโอเคพักเหนื่อยก่อนนิดหนึ่งโอเคครับส่องต่อหมุน360องศาให้ดูเลยฝั่งนี้บ้างก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับทั้งคู่ให้แสงผมว่าใช้ได้ทั้งคู่แหละแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนถ้าความสว่างเยอะกว่าก็จะเป็นแซสสกายครับส่วนความง่ายกว่านิดนึงก็คือจะเป็นโอไลท์เพราะว่ามีสวิตช์ที่ปุ่มเดียวนะโอเคครับนี่ก็คือจุดที่เราตั้งฐานบัญชาการอันนี้ปิดไฟประมาณนี้ส่องไฟก็น่าจะครบพอสมควรครับสำหรับแซสสกาย SS7R ครับ